ขารณรงค์ชื่อเต็มเลยพี่ขอเลยจ้ะพี่จิ๋วคะสวัสดีนะคะสื่อมวลชนแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันชลนัฐ กุลรัตน์ที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเป็นงานเปิดตัวแล้วก็แถลงข่าวผู้ประสงค์ลงสมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภาของประชาชนนะคะมีการจัดโดยเครือข่ายรณรงค์รัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่มีความพยายามในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตลอดในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมานะคะซึ่งจุดประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ค่ะเราต้องการให้เราได้สว.ที่เป็นคนที่ส่งเสริมประชาธิปไตยแล้วก็เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงนะคะก็เลยมีการมารวมตัวกันนะคะตอนนี้สมาชิกของเราทั้งหมดมีประมาณ42คนนะคะแล้วก็ที่มาวันนี้29คนปามก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะคะยังไงในวันนี้ขอเริ่มต้นนะคะด้วยการเรียนเชิญอาจารย์พนัททัศนียานนท์นะคะเป็นผู้ปลุกเบิกในการแสดงเจตนารมณ์ในการลงสว.ในครั้งนี้นะคะเชิญแถลงจุดยืนในการลงสมัครสว.ในครั้งนี้ค่ะเรียนเชิญอาจารย์พนัทค่ะครับขอบคุณนะท่านพิธีกรก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเครือข่ายรณรงค์รัฐธรรมนูญหรือคอนะฮะได้กรุณาช่วยจัดให้เกิดมีการมาชุมนุมกันในวันนี้นะครับโดยสำหรับผมเองเนี่ยเนื่องจากผมเป็นคนอาจจะเรียกได้ว่าเป็นคนแรกที่เปิดตัวแสดงเจตจำนงว่าจะลงสมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้นะฮะทั้งที่ก็มีความรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องฝ่าฟันกันอย่างหนักพอสมควรทีเดียวจากระบบการเลือกตั้งที่มีการกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างซับซ้อนมากมายเช่นนี้นะครับดังนั้นผมขอถือโอกาสนี้แถลงจุดยืนนะโดยเฉพาะของตัวผมเองซึ่งผมเชื่อว่าทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ก็น่าจะแชร์ความเห็นหรือจุดยืนในบางส่วนของผมหรือทั้งหมดที่ผมจะแถลงต่อไปนี้เลยก็ได้นะครับคือผมมาในวันนี้นะครับเพราะเป็นประชาชนคนไทยที่ตระหนักว่าวุฒิสภาเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบรัฐสภาที่เข้มแข็งโปร่งใสและบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักการตรวจสอบและถ่วงดุลผมเห็นว่าวุฒิสภาสำคัญยิ่งต่อการวางทิศทางอนาคตประเทศทั้งการลงมติในการแก้ไขรัฐธรรมนูญการออกกฎหมายการคัดเลือกคนมาดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายบริหารอย่างเป็นกลางและเป็นธรรมผมเห็นว่าระบบกฎหมายในประเทศไทยวันนี้ผิดเพี้ยนไปจากหลักการประชาธิปไตยถูกบิดผันไปเป็นเครื่องมือทางการเมืองเอื้อต่อผู้มีอำนาจจนประชาชนโดยทั่วไปเสื่อมศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญฉบับปี2560และศาลรัฐธรรมนูญกับองค์กรอิสระที่ไม่ได้ทำงานเพื่อตรวจสอบทวงดุลกับฝ่ายบริหาร
แต่กลับกลายเป็นกลไกเครื่องมือหนึ่งของฝ่ายบริหารผมพร้อมสมัครเข้าสู่กระบวนการเพื่อรับการเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาชุดต่อไปที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2567นี้โดยไม่ได้มุ่งหวังแสวงหาอำนาจหรือเอาประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งเพียงมุ่งหมายที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อผลักดันและยืนยันหลักการประชาธิปไตยไม่ฝักใฝ่เผด็จการและไม่ยอมรับอำนาจนอกรัฐธรรมนูญผมตระหนักดีว่าระบบการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาในปัจจุบันยังไม่ยึดโยงกับประชาชนเพียงพอไม่สามารถทำให้ได้มาซึ่งตัวแทนของประชาชนที่หลากหลายครบถ้วนแต่การลงสมัครครั้งนี้เป็นหนทางเดียวเท่าที่มีในปัจจุบันเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตามหลักการประชาธิปไตยผมขอแสดงความประสงค์ที่จะลงสมัครรับการคัดเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาเช่นเดียวกับทุกท่านณที่นี้ด้วยเหตุที่ผมมีความคิดความเชื่อตามที่กล่าวมาข้างต้นร่วมกันและผมตระหนักดีว่าความคิดความเชื่อเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยู่ในใจประชาชนจำนวนมากผมหวังว่าประชาชนคนไทยอีกจำนวนหลักล้านคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะลงสมัครคัดเลือกวุฒิสภาชุดต่อไปเพื่อให้ประชาชนมีตัวเลือกที่หลากหลายและให้มีการลงคะแนนอย่างกว้างขวางจากประชาชนจำนวนมากที่สุดดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ